Sony K Earth Flux Soul และก็ Bright นะครับขอเสียงปรบมือให้กับทีมที่3ด้วยครับขอเชิญครูเป็ดแนะนำหรือคอมเมนต์กับลูกทีมของตัวเองได้เลยครับยืนครึ่งวงกลมลูกยืนครึ่งวงกลมเป็นนางงามดูทีมเราแล้วดูทีมเราแล้วมันฮาๆเนาะ มันอะไรของมันเนี่ย ก็รวมๆนะคะรวมๆคือทุกคนทำได้เต็มที่ดีนะคะเป็นคนที่กล้าที่จะแสดงออกนะคะกล้าทำกล้าเล่นทั้งที่เราเรียนมาแค่วีคหนึ่งความรู้ความสามารถเราอาจจะยังมีไม่มากพอที่เราจะเล่นขนาดนี้แต่เราก็กล้าตรงนี้ต้องชื่นชมนะคะเพราะว่าคนที่กล้าทำคนที่กล้าแสดงออกโดยที่เรายังไม่รู้เนี่ยมันหมายความว่าเราเปิดโลกนี้แล้วนะคะแต่นี่เนี่ยเอาเป็นคนๆมาเลยเนาะคนแรกก็คือน้องโซนี่เนี่ยเป็นตัวของตัวเองดีมากนะคะครูชอบนะคะแล้วส่วนเรื่องท่าทางกับอารมณ์เพลงเนี่ยค่ะมันจะบอกว่าประดิษฐ์เนี่ยหนูก็ไม่ใช่แต่ว่าหนูก็ต้องไปฝึกมุมหล่อของเราเนื้อออกไหมเราต้องมีมุมหล่อของเราด้วยนะคะไม่ใช่จะทำอะไรท่าอะไรก็ได้อารมณ์เรามาอย่างนั้นแล้วนี่ก็คือเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของอะไรนะข้อต่อที่ครูเงาะสอนน่ะกับคลาสเต้นรำนะคะสองคลาสเนี่ยหนูเอามาเรียนรู้กันได้แล้วหนูจะหล่อขึ้นนะคะน้องไบรท์น้องไบรท์ใครนะครูพี่เป็ดจดไว้ไม่เป็นไรข้ามไปก่อนข้ามไบรท์นะตามคิวไบรท์ก็ตลกเนาะครูเขียนว่าน่ารักนะคะแต่สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือความล้นเราจะล้นมากล้นแล้วมันรวมตัวไม่ค่อยได้นะคะแต่กล้ามากนะคะเป็นคนที่กล้าและมีคาแรคเตอร์ถ้าเราไม่กล้าเราก็จะหาเราของเราไม่เจอนะคะส่วนเคหล่อมากร้องเพลงเพราะมากสื่ออารมณ์ได้ดีมากทุกอย่างเคไม่ได้อยู่ในสายตาครูเลยเคไม่ใช่คนที่อยู่ในสายตาครูแต่วันนี้เคทำได้ดีมากตั้งแต่ครูดูซ้อมครูไม่ซื้อท่ายืนเคเลยแต่วันนี้ท่ายืนเคเหมือนวันที่ซ้อมแต่ครูไม่ได้สนใจท่ายืนนั้นแล้วครูสนใจเสียงและสนใจอารมณ์ของเคซื้อใจครูสองคนมากนะคะเอิร์ธสำหรับเอิร์ธครูรู้สึกว่าบุคลิกเอิร์ธกับการแสดงเอิร์ธเมื่อกี้มันไม่เข้ากันมันไม่เท่ากันบุคลิกแข็งแรงการแสดง play safe นะคะครูค่อนข้างผิดหวังเพราะว่าเรา play safe เราอาจจะไม่เข้าใจว่าเต็มที่ของเราคือยังคุยกับครูกองว่าเฮ้ยเขาเล่นแค่นี้เองเหรอตอนนั้นที่เฮ้ยเอาอีกครูอาจจะคิดว่ากลัวร้องปลิ้นนะคะว่าเพลงอาจจะแรงนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าจะให้ครูตัดสินเนี่ยพวกเราต้องอ่านใจครูออกว่าครูไม่ชอบเล่นการ play safe ครูชอบเอาเล่นคือครูชอบทำจริงแล้วทำทุกอย่างจากหัวใจอันนี้เอิร์ธซื้อใจครูไม่ได้เพราะเอิร์ธ play safe แต่ถามว่าร้องเพราะไหมดีไหมบุคลิกดีไหมชอบไหมชอบแต่สิ่งหนึ่งที่ครูไม่ชอบคือเอิร์ธยังไม่เต็มที่ในขณะที่เพื่อนๆทุกคนเอิร์ธเป็นคนที่เท่าไหร่นะเป็นคนที่4เอิร์ธควรจะได้รับพลังจากเพื่อนคนอื่นๆแล้วเต็มที่มากกว่านี้นะคะส่วนฟลุ๊กนะคะฟลุ๊กเป็นคนร้องเพลงเพราะนะคะแต่ในขณะที่ฟลุ๊กร้องเพลงเพราะอารมณ์ฟลุ๊กยังทำไมโยนมานี่ล่ะจ๊ะโอเคอารมณ์คือฟลุ๊กนะครับเรื่องร้องไม่เคยกังวลเลยในเสียงของฟลุ๊กนะครับเสียงของฟลุ๊กนี่คือหลับตาฟังแล้วเพราะมากนะครับแต่ครูว่าฟลุ๊กยังไม่มีความเป็นสตาร์อีกนิดหนึ่งอะลูกครูจะบอกว่ายังไงดีเสียงของหนูมีความเป็นตัวเองอยู่บ้างใช่แต่บุคลิกของฟลุ๊กเวลาฟลุ๊กถ่ายทอดออกมาลูกกับการร้องเพลงมันไม่สอดคล้องกับเพลงที่หนูถ่ายทอดออกมาครับ
ตรงนั้นล่ะที่มันดูขัดแย้งกันนิดหน่อยนะครับแต่ด้วยเสียงของฟลุ๊กแล้วมันเกินมาแล้วไงก็คือเหมือนกับที่ครูปุ้มเคยบอกว่าอย่าเป็นนักร้องแค่เสียงเพราะอย่างเดียวใช่หลับตาฟังอย่างเดียวไม่ได้นะครับพอมองไปแล้วให้มันน่าดูน่าจดจำนะครับครับส่วนโซ่ครูเขียนคำเดียวเลยว่าโอ้ยโอ้ยกว่าโซ่จะเข้าฮุกได้ถูกฮุกที่เท่าไหร่นะผมก็นึกว่าครูเป็ดปวดท้องพี่ก็ดูแล้วโอ้ยโซ่เอ้ยอย่างโซ่โซ่เนี่ยครูว่าโซ่ต้องเรียนการเต้นรำใหม่นิดนึงนะคะพลังได้ละพวกการล็อกการอะไรใช่ไหมคะครูเบลได้ละแต่ส่วนที่ความกล้าก็ได้แล้วใช่ไหมคะแต่ส่วนที่โซ่ต้องปรับปรุงคือบุคลิกภาพในการเต้นของสไตล์แบบนี้นะคะทุกอย่างชอบหมดแล้วนะคะด้วยตัวโซ่ความน่ารักความสดใสนะคะความกล้าตรงนี้ครูก็ชอบครูชอบที่โซ่กล้าเล่นทั้งที่โซ่ก็ร้องเพลงไม่ได้ดีครูชอบเด็กแบบนี้ที่กล้าเล่นนะคะกว่าจะเข้าฮุกถูกก็เกือบจะจบเพลงตรงนั้นนะคะก็ถ้าโซ่ยังเข้าฮุกผิดอยู่โซ่ยังไม่สามารถเล่นกับคนดูเยอะได้แบบนี้เข้าใจไหมนะคะโซ่ต้องอยู่กับตัวเองอยู่กับโน้ตอยู่กับสิ่งที่เรากำลังจะทำให้มันถูกต้องก่อนแล้วค่อยเข้ามาเล่นค่อยๆกระเถิบมาค่อยๆกระเถิบมาค่อยๆกระเถิบมานะคะตรงเนี้ยโซ่จัดการกับมันไม่ค่อยได้ดีนะคะส่วนความกล้าความน่ารักสิ่งที่ต้องปรับปรุงบอกไปหมดแล้วนะคะค่ะครบยังครับให้ครูก้องบ้างนะครับโซนี่ครับไล่ไปเลยนะครับธรรมชาติดีครับโซนี่ตาแข็งไปนิดนะครับนะเวลาจะร้องเพลงสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยครับร้องได้เป็นตัวเองนะครับแต่ว่าครูว่าการเปลี่ยนท่อดูมันยังไม่สมูทพอแล้วยังหาช่วงของการร้องที่ยังให้มันไพเราะในช่วงเรนเสียงของหนูเองอ่ะมันยังแหว่งมากไปจนทำให้บางทีฟังแล้วไม่สมูทหูและลูกแล้วก็โอเคแต่มีความเป็นตัวเองสายตามุ่งมั่นมากครูชอบครับนะครับส่วนน้องไบรท์ครับน้องไบรท์น่ารักมากเต็มที่จนเกินไปล้นดีดดิ้นอเลิร์ตนะครับแต่ดีเพราะนี่คือสัญญาณที่ดีของผู้ใฝ่รู้ที่มีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานนะครับแต่ต้องคุมตัวเองให้ได้นะครับเมื่อคุมตัวเองให้ได้เรารู้แล้วว่ามันควรจะลิมิตอยู่แค่ไหนและวางแผนกับมันดีๆแล้วโชว์ของคุณจะทำได้ออกมาดีกว่านี้นะครับเคครับวันนี้เคดูมีเสน่ห์ที่สุดเลยเวลาร้องเพลงนะครับเพราะเคร้องได้เป็นตัวเองไม่เหมือนใครอิมโพรไวส์ได้เป็นตัวเช็ควอนชูอิมโพรไวส์ได้เป็นตัวเองนะสมูทร้องแล้วฟังไม่โบราณชอบตรงนี้แหละครับฟังไม่โบราณเลยนะครับโอเคเอิร์ธครับเอิร์ธมันเป็นร็อกที่เป็นตัวเองมากเป็นร็อกที่ซอฟต์นะครับแล้วก็ร้องได้เลือกเพลงครูว่ายังเลือกเพลงอาจจะไม่เหมาะกับพลังที่เราส่งมาได้แค่นี้คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นก็คงอยู่ที่การเลือกเพลงแล้วล่ะนะครับว่าเพลงไหนเหมาะกับเอิร์ธในลักษณะที่เป็นร็อกที่เป็นเอิร์ธสามารถจะถ่ายทอดออกมาได้ไม่ใช่ว่าเลือกเพลงแบบว่าร็อกแล้วฉันจะเลือกเพลงเลเวลประมาณนี้แล้วเราทำได้ไม่ถึงนะครับโอเคถัดมาครับพี่ฟลุ๊กพูดไปแล้วเนาะนะครับโซ่ครับพบแพทย์ด่วนเลยนะครับต้องเปิด ICU เลยถ้าได้เข้าบ้านต่อนะครับโซ่เป็นคนที่พลังงาน energy สูงดีลูกมีการวางแผนอะไรการที่หนูได้ดีไซน์เอาไว้ว่าจะต้องเต้นต้องอะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญสำหรับการร้องเพลงก็คือไม่เพี้ยนด้วยการเพี้ยนนี่คือเป็นอะไรที่ให้อภัยไม่ได้เลยสำหรับครูนะคนที่ร้องเพลงเพี้ยนแล้วถ้าจะมาร้องเพลงเนี่ยต้องไล่กลับไปสู่เมโลดี้ให้ได้กลับไปที่เมโลดี้ให้ได้เหมือนทุกครั้งแรกที่เราเจอกันบอกว่าให้ร้องเป็นตัวโน้ตใช่ไหมครับให้ฮาร์มเป็นลาลาลาให้ร้องตัวนั้นไปร้องเมโลดี้ในเพลงนั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันหนูจะต้องย้อนกลับไปว่าย้ำเมโลดี้ให้เยอะๆต่อไปนะครับครั้งต่อไปย้ำเมโลดี้เยอะๆแล้วอยู่จะทำได้เพลงนั้นจะมั่นใจมากขึ้นแล้วร้องไม่เพี้ยนแต่นี่คือฮุกสุดท้ายครับถึงพวกครูจะฟังได้นะครับโอเคครบแล้วขอเสียงปรบมือให้กับทีมที่3ด้วยนะครับเอาละครับคณะกรรมการจำเป็นจะต้องเลือกครับว่าใครที่คณะกรรมการเลือกกันบ้างนะครับ
เชิญครับพี่เป็ดก่อนเอ้าเคค่ะโอเคครับคณะกรรมการเลือกคุณนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับไบรท์ครับไบรท์ครับคณะกรรมการเลือกคุณครับขอแสดงความยินดีกับไบรท์ด้วยนะครับโซนี่ค่ะขอแสดงความยินดีกับโซนี่ด้วยครับคณะกรรมการเลือกคุณครับตอนนี้เหลือเพียงแค่3คนเท่านั้นนะครับเอิร์ธครับเอิร์ธครับคณะกรรมการเลือกคุณครับขอแสดงความยินดีกับเอิร์ธด้วยครับขอเก็บการเลือกไว้เพียงแค่2คนนี้ก่อนนะครับ2คนนี้เชิญด้านนู้นเลยครับ